คารวะอาจารย์มิเชลซึ่งเจอเพชรใกล้จนค่ะเรียนทำอย่างนี้ดีค่ะคุณก็ซูมก็ไม่ค่อยชินหรอกพี่ชื่อนางใกล้พรไอยสุดค่ะชื่อนางก้านค่ะสังกัดที่ภูผาค่ะอายุ63ปีค่ะกำลังเรียนมัธยมจะไปหาปัญญาตรีค่ะก็จะเล่าเรื่องคิดไม่ดีให้ฟังค่ะตอนช่วงมีอ๋อจะส่งกันบ้านนั่นแหละค่ะทีนี้ช่วงเรามีประชุมใหญ่อะค่ะประชุมใหญ่ก็พี่น้องก็เยอะมากเลยก็พุกพ่านกันแล้วก็วันปิดอาสาเรื่องโลกด้วยค่ะทีนี้ก็ไปอาบน้ำค่ะตอนบ่ายประมาณพี่น้องก็กำลังเข้าสายด่วนค่ะไม่ชอบเสียงพิธีกรค่ะพิธีกรชาวใต้ค่ะเสียงไม่ค่อยเพราะไปฟังในห้องน้ำนะคะก็จะชิดอยู่พี่น้องชาวใต้นี่พูดก็เสียงไม่ค่อยเพราะไม่เหมือนชาวเหนือเจ้าอะไรอย่างนี้ค่ะชอบชาวเหนืออย่างนี้เปรียบเทียบอยู่คนเดียวก็อีกไม่นานก็ออกมาค่ะออกมายังไม่ถึงหน้าห้องน้ำตรงแถวตรงซักผ้าค่ะไม่นานเลยค่ะเพิ่งมาต่อยปากเลยค่ะโอ้ยขอโทษค่ะก็เลยว่าขอโทษนะคะเสียงตัวเองค่ะเสียงตัวเองอยู่ในนั้นเคยพูดเสียงไม่เพาะก็มาได้ยินเสียงไม่เพาะก็เลยไม่ชอบค่ะตัวเองก็พยายามพูดพอแล้วนะคะอาจจะไปเหยียบเบียนคนอื่นไม่เยอะอะไรก็พอไม่ได้ยินเสียงมาได้ยินเสียงไม่ลื่นหูอีกก็คิดแค่คิดนะยังไม่ได้พูดกับใครเลยก็ยังไม่ได้พูดกับเจ้าของก็อีกไม่ชอบอีกสองคนค่ะพิธีกรอยู่ในซูมโดนเพิ่งไปต่อยปากไปเลยค่ะออกมาก็ขอโทษค่ะก็มีตัวเดียวแหละก็เลยสำนึกผิดยอมรับผิดเดินมาโอ้ยต่อยก็มาให้ป้าจีทำอะไรปักวนให้มันก็ทำไม่ได้ก็หาอะไรพ่อเขานี่ไงคะคิดไม่ดีแค่คิดไม่คิดไม่ดีทำไม่ดีมันก็โดนแล้วเพราะเราอยู่ในดวงบุญใช่ไหมคะเราอยู่ในคนมีศีลอย่างเงี้ยคิดไม่ดีก็ทุกข์แล้วถ้าทำไม่ดีล่ะมันจะหนักกว่านี้ก็เลยต้องล้างชอบชังต่อไปค่ะเพราะว่าเสียงตัวเองนั่นแหละอยู่ในร่างพี่น้องอ่ะพูดก็ไม่เพราะตัวเองอ่ะยังจะพูดเพราะเนาะก็เลยหาว่าคนนั้นคนนี้แค่ในใจนะคะยังไม่ได้ออกมาบอกเขายังไม่อะไรเลยคิดก็ผิดแล้วเนี่ยพุทธาต้องผู้รู้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานช่างอะไรก็ไม่ดีหมดลงไปนานะคะอีกเรื่องน้อยนึงไปนาก็ไปชอบไม่ชอบกล้าเอาชอบกล้าที่ควายกินนั่นแหละหลายเรื่องเลยที่ต้องมาล้างชอบชังเอาจะเอาไม้มาเสียบจะจับคู่อะไรเนี่ยโอ้โหทำไมมันเยอะจังกิเลสตัวเยอะหมดเลยค่ะไปตรงไหนได้ตรงนั้นลงไปทำงานกับหมูนี่ได้ดีมากเลยได้ขัดใจได้ฝึกฝืนใจได้ประโยชน์ก็คงจะเริ่มไล่เร็วเพราะว่าเป็นนี้ต้องควบคุมกายวาจาใจด้วยค่ะก่อนจะพูดให้คิดก่อนนะคะอันทั้งหลายโอ้โหออกไปเหมือนเดิมไม่ได้แล้วค่ะต้องควบคุมเพราะว่ามันเร็วมากวิบากขอโทษหมู่กลุ่มด้วยค่ะขอโทษทั้งครูด้วยค่ะจะพยายามติดต่อไปค่ะสาธุค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะประกันค่ะอ่อนว่าเพราะว่าประกันเป็นคนดีอะค่ะเขาก็เลยเตือนเร็วค่ะพอคิดไม่ดีปุ๊บเนี่ยไม่มีใครรู้กับเราเนาะแต่อย่างน้อยๆนะเราก็รู้นะคะแล้วก็วิบากดีร้ายเขาก็ซื่อสัตย์มากเลยเขาจะบันทึกทุกอย่างดีส่วนหนึ่งร้ายส่วนหนึ่งนี่เขาบันทึกลงให้เราอย่างยุติธรรมมากเลยนะคะค่ะประการก็มาแบ่งปันให้เห็นนะคะว่าแม้แต่เราคิดอยู่ในใจของเราคนเดียววิบากร้ายก็สามารถที่จะมาส่งผลให้กับเราได้ทันทีเลยนะคะยิ่งโดยเฉพาะในแดนบุญมันทำให้เราต้องสำรวมระวังมากขึ้นนะคะค่ะอนุโมทนากับประการค่ะที่มาแบ่งปันค่ะสาธุค่ะค่ะปฏิบัติต่อ
ต้องกี่จะขอต่อได้ไหมคะมีคิวยาวไหมคะคิวอีก2ท่านค่ะได้ค่ะได้มีพี่น้องท่านจะเพิ่มอะไรอีกไหมคะเดี๋ยวมีใครจะเพิ่มไหมคะเชงมีอะไรเพิ่มไหมคะสุภาด้วยคนเก่งก็จะมีโอกาสที่จะเปรียบเทียบดูหมิ่นคนอื่นเยอะยิ่งเป็นคนดีแล้วก็ทำกุศลไว้เยอะแค่คิดก็มาเตือนแล้วนะคะเพราะนั้นโจทย์ของคนเก่งและคนดีเนี่ยค่ะก็ต้องระวังแม้กระทั่งความคิดค่ะก็จะคิดได้เรื่องเยอะกว่าคนอื่นด้วยก็ต้องยิ่งระวังหนักเข้าไปใหญ่เลยก็เป็นอุทาหรณ์นะคะที่ส่งให้กับทุกท่านค่ะนะคะไม่เก่งเราก็จะมองไม่ค่อยเห็นเราค่ะว่ามันมีนู่นมีนี่ให้ช่างติช่างอะไรเยอะแยะไปหมดพอเราเก่งเนี่ยเราก็จะมีเรื่องนี้เยอะแต่เขาไม่มีใครเตือนหรอกจะเตือนก็ต่อเมื่อเราเป็นคนดีที่มากพอใช่ไหมคะต้องเก่งและดีนะถึงจะมีเรื่องเล่าแบบนี้ยายก้านค่ะจะพยายามค่ะจะพยายามแค่คิดก็ผิดแล้วค่ะชิงใช่